ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายอีจีสไตล์ประจำวันที่13กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของช่วงเย็นวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ช่องถ่ายทอดสดทรูแบงคอกไทยพบกับทางด้านของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสจากญี่ปุ่นครับโดยงานนี้ทางด้านของทางทูสปอร์ต2ถ่ายทอดสดนะฮะแมตช์ชิชตาโค้ชแบนดวนแฮร์รี่คิเวลในการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีก2023รอบ16ทีมสุดท้ายแบงคอกยูไนเต็ดจ่าฝูงไทยลีกทีมตัวแทนจากประเทศไทยนำทัพโดยโค้ชทัตวันศรีปานพบโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสดีกีแชมป์เจลีกลีกสูงสุดทางญี่ปุ่นนำทัพมาโดยแฮร์รี่คิเวลอดีตยอดแข้งตำนานลิเวอร์พูลทีมชาติออสเตรเลียแล้วก็แอนเดอร์สันโรเปชดาวทันโวเจลีกของญี่ปุ่นในวันที่14กุมภาพันธ์เวลา 19:00 น.ณสนามธรรมศาสตร์รังสิตถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 2ในขณะนี้เป็นว่างานต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ตัวแทนสโมสรประเทศไทยนะฮะนำทัพมาโดยโค้ชทัตวันศรีปานบันเทิงอย่างแน่นอนนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอะไรยังไงบิ๊กแชมป์เผยลาออกจากการรักษาการประธานไทยลีกตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วโดยนายกรวีปิศนานันทกุลเปิดเผยได้ว่าตนเองนั้นได้ลาออกจากตำแหน่งรักษาการประธานไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมขอบคุณตลอด8ปีที่ได้ร่วมงานกับทางด้านของสมาคมโดยการนี้ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทางบิ๊กแชมป์กรวีปิศนานันทกุลที่ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาคมและรักษาการประธานไทยลีกในยุคของบิ๊กออสพลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงจนถึงปัจจุบันนั้นล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ผ่านสื่อส่วนตัวด้วยการยืนยันว่าได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วเมื่อช่วงเดือนนะฮะมกราคมที่ผ่านมาโดยทางด้านของบิ๊กแชมป์ได้เปิดเผยว่าขอบคุณและขอบคุณชอบภาพนี้มากจาก4ปีที่แล้วเป็นวันประชุมใหญ่พิเศษเพื่อการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอนนั้นผมเป็นเลขาธิการสมาคมจัดการเลือกตั้งและก็มากราบขอบคุณทีมงานสมาคมและไทยลีกที่จัดงานสำเร็จผ่านไปได้อย่างด้วยดี8ปีที่ร่วมงานกับทางผู้บริหารของสมาคมผ่านเรื่องราวมามากมายผ่านการตัดสินใจยากยากหลายครั้งดีร้ายทั้งหมดคือประสบการณ์ทั้งดอกไม้ก้อนหินทุกคำวิจารณ์ทุกคำติชมคำชมน้อมรับเสมอมาในครั้งนี้บางเรื่องพลาดก็ยอมรับและแก้ไขบางเรื่องแม้ไม่ใช่คนทำผิดก็ต้องยอมรับบางครั้งหรือบางเรื่องแม้จะพูดแต่ก็ต้องเงียบเอาไว้บางเรื่องแม้จะไม่เห็นด้วยแต่ก็ยอมทำขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกผู้คนทั้งที่ชอบและไม่ชอบนะโดยทางปร.อยากจะแจ้งให้พี่พวกเพื่อนน้องกัลยาณมิตรทุกท่านโปรดทราบผมลาออกจากไทยลีกตั้งแต่เดือนที่แล้วการแสดงความเห็นจึงเป็นความเห็นของคนที่เคยทำอยากแลกเปลี่ยนเรื่องไหนยินดีเสมอเช่นเดิมครับแต่ผมเป็นว่างานนี้บิ๊กแชมป์ก็ได้ลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันคนใหม่ที่จะดำเนินการต่อจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเจ้าเช็คได้พูดถึงการได้ร่วมงานกับโค้ชอิชิอิทั้งในทีมชาติและก็สโมสรนะโดยการนี้ทางด้านของสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยได้กล่าวถึงมาสดาอิชิอิกุนซือทัพช้างศึกชุดใหญ่และหลังจากได้ที่ร่วมงานกันมาทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาติโดยเฉพาะในศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าเช็คได้พูดถึงการได้ร่วมงานกับทางมาสดาบอกว่าโดยส่วนตัวก็เคยร่วมงานกันมาที่บุรีรัมย์แล้วในครั้งนี้ครับผมคิดว่าอิชิอิเขาก็เป็นโค้ชที่มีสไตล์เป็นของตัวเองเขามีความเป็นโค้ชญี่ปุ่นอยู่แล้วก่อนที่ผมจะย้ายไปที่ญี่ปุ่นผมก็ได้อยู่เรียนรู้กับเขาไปก่อนหลังจากนั้นก็มีโอกาสย้ายไปเล่นที่ญี่ปุ่นทำให้ผมเหมือนได้ซ้อมกับอิชิอิไปก่อนที่จะไปญี่ปุ่นจะได้รู้ได้ว่าญี่ปุ่นเขาทำงานกันยังไงมันก็เลยง่ายต่อการปรับตัวและก็ได้มาร่วมงานกันอีกทีกับทางทีมชาติซึ่งเราเองนั้นก็เหมือนกับรู้มือกันอยู่แล้วเพราะเขาเองก็เคยใช้งานผมมาก่อนนั้นแล้วมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนักสำหรับทางสุภโชคสารชาติอยู่ในชุดคว้าทริปเปิลแชมป์กับทางด้านของบุรีรัมย์โดยในยุคของมาสดาอิชิอิเป็นกุนซือเมื่อฤดูกาล2021ทั้งแชมป์ไทยลีกแชมป์ FA คัพและก็แชมป์ลีกคัพก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะย้ายยืมตัวไปที่คอนเซสโปรในช่วงเดือนที่2ของเจลีก2022หลังจากนั้นสุภโชคก็ได้ย้ายไปที่คอนเซสโปรด้วยสัญญาถาวรเมื่อปี2023เป็นต้นมานั่นครับ
ถ้าผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่รู้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำงานกันได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงออสการ์กราเซียเผยข้อแตกต่างทำท่าบรูวินพ่ายสตองดาลีเอชไป0-1ในครั้งนี้นะโดยการที่ทางออสการ์กราเซียกุนซือ OH บรูวินได้เผยถึงความแตกต่างของเกมหลังพาทีมพ่ายสตองดาลีเอชไป0-1โดยความเคลื่อนไหวหลังเกมในศึกจูเบแรปรอลีก2023นัดที่15ของสโมสร OH บรูวินที่บุกไปปราชัยให้สตองดาลีเอช0-1ทำให้มีแต้มหยุดอยู่ที่เดิมจากการมีทั้งหมด24แต้มหลังผ่านไปทั้งหมด25นัดรั้งอันดับที่12ของตารางคะแนนล่าสุดทางด้านของออสการ์กราเซียกุนซือของทีมก็ได้ออกมาเผยจุดแตกต่างทำให้ทีมพลาดท่าพ่ายในเกมนัดดังกล่าวครั้งนี้โดยแฟนบอลของพวกเขาก็เปรียบเสมือนผู้เล่นอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่าเกมนี้เราเริ่มต้นกันได้ดีมากและเราก็สร้างโอกาสได้แต่สุดท้ายเป็นพวกเขาที่เข้ามาทำประตูได้แต่เราก็ทำประตูไม่ได้แม้ว่าจะมีผู้เล่นเกมรุกหลายคนที่อยู่ในสนามก็ตามทีนั่นคือความแตกต่างสำหรับผมทำให้เราต้องพ่ายในเกมนี้โค้ชในวัย50ปีแบบนี้ก็ได้เปิดเผยเอาไว้สำหรับทางด้านโปรแกรมมาต่อไปในศึกจูเบแรปรอลีก2023นะฮะนัดที่26สโมสร OH บรูวินเองนั้นจะเปิดบ้านพบกับทางด้านของสปอร์ติ้งเชอร์ชาวโรดัวในคืนวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงคืน15นาทีในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสัปดาห์นี้รู้เรื่องเลยนะสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ประเมินผลงานเจเก้นคริชมันจะเป็นไปในทิศทางที่บวกหรือลบกันแน่โดยการนี้ทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้นะฮะหรือว่าทาง KFA จัดการประชุมผู้บริหารด้านต่างๆหลังจบศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติทวีปเอเชียรายการเอเชียนคัพ2023เพื่อจะประเมินผลงานทีมชาติเกาหลีใต้และเจเก้นคอร์ตคิสมันกุนซือชาวเยอรมนีอดีตตำนานกองหน้าระดับโลกหลังผลงานในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023ไม่เข้าตาไม่สามารถจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้จากการพ่ายให้กับทางด้านของจอร์แดนรอบรองชนะเลิศไป0-2โดยหลังตกรอบกันในการเอเชียนคัพ2023ดูเหมือนว่าชะตากรรมของฉลามขาวเจเก้นคริชมันกุนซือชาวเยอรมันจะถูกคนทั้งประเทศพูดถึงในวงกว้างทุกวงการเพราะนอกจากตกรอบแล้วฉลามขาวเองนั้นยังทำงานแบบไม่เต็มเวลาบินไปกับสหรัฐอเมริกาบ้านพักของเขาบ่อยครั้งจากตลอดสัญญาที่ผ่านมาผลกับผลงานในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ดูจะไม่แข็งแกร่งส่งผลให้มีการประชุมประเมินผลงานโดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งสัปดาห์นี้เกี่ยวกับนโยบายทีมชาติเกาหลีใต้หลังจากนี้สำหรับทางทีมชาติเกาหลีใต้มีคิวลงทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชีย2นัดในเดือนมีนาคมโดยจะวันที่21มีนาคมพบไทยและวันที่26มีนาคมพบกับทางไทยนัดเยือนเช่นเดียวกันครับถ้าผมเป็นว่างานนี้อนาคตของทางคริสมันนะฮะดูแล้วเนี่ยจะมีแววโน้มว่าจะถูกเด้งอย่างแน่นอนไทยเตรียมรับมือต่อได้เลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับปิยพงษ์ตอบทันควันหลังถูกถามวิธีการพัฒนากองหน้าทีมชาติไทยหลังมาดามแป้งนั่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยโดยปิยพงษ์ผิวอ่อนระบุว่าวิธีพัฒนากองหน้าทีมชาติไทยหลังมาดามแป้งนั่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนที่18นะซึ่งงานนี้ความเคลื่อนไหวฟุตบอลไทยที่ปัจจุบันมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนั่งตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่18โดยมีทางปิยพงษ์ผิวอ่อนเป็นหนึ่งในกรรมการกลางอีกด้วยซึ่งปิยพงษ์ตำนานกองหน้าทีมชาติไทยได้ออกโรงพูดถึงวิธีการพัฒนากองหน้าช้างศึกไว้ด้วยโดยเขาบอกว่าปิยพงษ์ได้กล่าวว่าถ้าผมเข้าไปคงจะการเป็นการเสนอการพัฒนากองหน้าที่รณรงค์มาตลอดว่าทีมชาติไทยทุกชุดจะต้องมีโค้ชกองหน้าทุกชุดเข้าไปมีส่วนร่วมคงไม่ได้สอนให้เก่งขึ้นภายในวันเดียวหรอกนะแต่มีส่วนร่วมในเรื่องจิตวิทยาวิธีการคิดต่างๆเวลานักเตะขาดการตัดสินใจเรื่องที่ขาดไปบางเรื่องจะยิ่งเก่งยิ่งขึ้นใน3วันคงไม่ใช่โดยการพัฒนาจริงๆคงต้องพัฒนาทั้งปีซึ่งจะต้องมีการเขียนโครงสร้างเอาไว้ซึ่งต้องพัฒนาทั้งโค้ชและก็ผู้เล่นคนอื่นซึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งผมทำงาน 100% อยู่แล้ว full time เพราะผมเกษียณแล้วและนี่ก็เป็นทานข่าวว่าข้ามกีฬาฟุตบอลไทย by Ishii Style ประจำวันที่13กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้พักครั่งฟุตบอลไทยครับ